หนังสือวิถีแห่งเต๋าบทที่10วิธีแห่งปลาดนักปกครองที่ยอดเยี่ยมศาสตร์และศิลป์การบริหารแบบเตา๋าแม้ระยะเวลาจะห่างกันไกลถึง2500ปีแม้ว่ามาตารฐานแห่งความเป็นปลาดเมธีและนักปกครองและปลาดในวงการต่างๆจะแตกต่างกันมากเพียงใดก็ตามแต่การเวลา ก็ไม่อาจทำให้การกําหนดคุณสมบัติของปลาดยุคโบราณและยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างใดเพราะถึงจะเป็นปลาดยุคไหนก็ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีกว่าสิ่งใดพวกเรามาเรียนรู้คุณสมบัติของผู้นำที่ดีหรือผู้บริหารที่เป็นเลิศในปัจจุบัน ซึ่งพอจะสรุปเนื้อหาและสาระสำคัญได้ทั้งหมด32ประการดังต่อไปนี้ประการที่ 1. ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพลิบเฉลียวฉลาดใช้สติปัญญาขบคิดแก้ปัญหาไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์แก้ปัญหาต่างๆ ต้องยึทดทฤษฎีและหลักการที่ถูกต้องที่เรียกว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิประการที่ 2. ผู้นำที่ดีต้องมีเทคนิคและมีศิลปะในการบริหารจัดการอีกทั้งมีกลยุทธ์และเคล็ดลับในการบริหารงานหรือบริหารคนที่ยอดเยี่ยมประการที่สผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้รักความเป็นธรรม มีความรักเมตตาผู้อื่นและในการกระทํากิจใดก็ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นแต่เทว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมหรือมีคุณงามความดีตลอดถึงเป็นผู้มีมนุษยธรรมที่ดีอีกด้วยประการที่4ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่รู้จักเสียสละอีกทั้งไม่เห็นแก่ตัว รวมทั้งไม่เห็นเฉพาะผลประโยชน์ของพวกพ้องประการที่5ผู้นำที่ดีต้องรู้จักประนีประนอมและยืดหยุน่นไม่แข็งกล้าวไม่ถือตัวถือตนรวมทั้งไม่กระทำตามอำเภอใจตนเองตลอดถึงไม่เชื่อสิ่งลี้ลับงมงายไร้สาระประการที่6ผู้นำที่ดีต้องควบคุมอารมณ์และควบคุมความรู้สึกได้ดีไม่โกรธหรือโมโหง่าย เมื่อใดหากถูกกระทําให้โกรธหรือโมโหก็จะระง,งับความโกรธไม่ให้ขยายตัวกลายเป็นการทำร้ายซึ่งกันและกันประการที่7ผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่องานและพยายามกระทําตามภาระหน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดกระทั่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการประการที่8ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่กล้ารับผิด คือเมื่อตนทำอะไรผิดพลาดก็ต้องกล้าที่จะยอมรับผลอันเกิดจากสิ่งที่ตนเองกระทําไม่ปัดความผิดของตนให้ผู้อื่นรับผิดแทนตนประการที่9ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่ก็ไม่คิดเพอ้อฝันและไม่ต้องคิดและก,กระทํากิจให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตลอดถึงแม้กระทําสิ่งใดเกินความสามารถของตนประการที่10 ผู้นำที่ดีต้องแสวงหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอและสนใจวิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาชีวิตของตนและเพื่อพัฒนาสังคมหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบกิจการงานประการที่11ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ต้องเป็นผู้มีความยุติธรรมและไม่เป็นผู้พูดจาไรสาระหรือไม่พูดจาตลบตะแลงหาสาระไม่ได้ประการที่12ผู้นำที่ดีต้องเป็นคนขยันขันแข็งมุ่งมัน่นอดทนและมานะบากบันเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองในการประกอบกิจการงานหรือเพื่อบริหารองค์กรที่ตนรับผิดชอบให้จเจริญรุ่งเรือง ประการที่13ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจและกล้าเผชิญกับความจริงรวมทั้งเมื่อบังเกิดปัญหาและอุปสรรคร้ายแรงต้องกล้าตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขมากวิธีบริหารอย่างทันท่วงทีก่อนจะสายเกินแก้ประการที่14ผู้นำที่ดีต้องไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่ และไม่ใช้อำนาจกดขี่หรือทำร้ายผู้ใดให้เดือดร้อนรวมทั้งไม่โอ,อ้วนว่าตนเหนือกว่าผู้อื่นตลอดถึงไม่ใช้อำนาจบริหารอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช้ปัญญาหรือความรู้ใดๆเพื่อทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นประการที่15ห ผู้นำที่ดีต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนหมายถึงในการประกอบอาชีพการงานยึดถือหรือยึดมั่นหรือประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนอีกทั้งยึดมั่นต่ออุดมการณ์และหลักการของตนอย่างแน่วแน่มั่นคงประการที่16 ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนและต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะไม่เป็นคนพูดจาโอ้อวดไม่กล่าวร้ายหรือใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นรวมทั้งไม่พูดโกหกหลอกลวงผู้ใดให้หลงเชื่อตนอย่างผิดๆประการที่17 ผู้นำที่ดีต้องมีศิล,ละปะในการทำงานกับผู้อื่นที่เรียกว่ามีศิละปะในการทำงานเป็นทีมได้ดีอีกทั้งให้ความสำคัญต่อผู้อื่นและยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นประการที่18ผู้นำที่ดีต้องคิดอย่างสุขมุมต้องคิดอย่างรอบคอบรอบด้าน คิดอย่างสุขุมรอบครอบก่อนพูดและก่อนกระทํากิจการงานหรือก่อนกระทํากิจการอื่นใดรวมทั้งไม่คิดอย่างเลื่อนลอยหรือคิดเพ้อเจอ้อตลอดถึงเป็นผู้ที่คิดสอดคล้องกับความเป็นจริง ประก,การที่19ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นผู้มีสัมมาคาราวะต่อทุกคนไม่แข็งกล้าวไร้สัมมาคาราวะต่อผู้อื่นแม้ผู้นั้นอ่อนด้อยกว่าตนก็ให้ความเคารพนับถืออย่างทัดเทียมกัน ประการที่20ผู้นำที่ดีต้องเป็นคนรู้ประมาณตนไม่ทำอะไรเกินตัวเกินฐานะตลอดถึงเป็นผู้รักสงบชอบใช้ชีวิตมักน้อยและสันโดษประการที่21ผู้นำที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นตนเองเช่นเดียวกับต้องมีความเชื่อมั่นผู้อื่นและเมื่อชีวิตของตนประสบป,ปัญหาหรือประสบวิกฤตก็ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างแน่วแน่และทันการ ประการที่22ผู้นำที่ดีต้องมีเป้าหมายหรือต้องมีเข็มมุ่งของชีวิตที่ดีที่ถูกต้องตลอดถึงต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามมีความบากบนันมุ่งมั่นในอันที่จะประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จ ประการที่2 3ผู้นำที่ดีต้องมีระเบียบวินยัยและต้องเคารพในกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่ตนหรือผู้อื่นกำหนดไว้ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนไร้วินยัยรวมทั้งต้องเคารพกติกาหรือกฎระเบียบของสังคมหรือของประเทศชาติประการที่24 ผู้นำที่ดีต้องมีความกระตือรือร้นในการทำงานไม่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามและต้องพยายามขจัดนิสัยเฉยชาให้เหลือน้อยที่สุดประการที่25ผู้นำที่ดี กระทำทุกอย่างโดยไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่กระทําใดๆผิดกฎหมายบ้านเมืองรวมทั้งไม่ปล่อยให้กิเลสหรือตันหาราคะครอบงำจนทําให้ต้องกระทําผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมตลอดถึงปฏิบัติตนตามกฎธรรมชาติและปฏิบัติตนกลมกลืนกับธรรมชาติและไม่ประพฤติปฏิบัติตนฝืนกฎธรรมชาติประการที่26 ผู้นำที่ดีต้องให้ความสำคัญต่อคุณงามความดีหรือต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมรวมทั้งต้องปฏิบัติตนตามทำนองคลองธรรมอย่างเคร่งครัดตลอดถึงต้องเป็นผู้รักความยุติธรรมและเป็นผู้ที่รู้จักให้อภัยไม่ผูกพยาบาทอาฆาตมาดร้ายผู้ใดประการที่2 7ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีนิสัยประหยัดมัธยัต และรู้คุณค่าของข้าวของเงินทองไม่ใช้สิ่งของและไม่ใช้เงินทองอย่างสุรุย่ยสุร่ายหมายถึงรู้จักใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ใช้ชีวิตหรูหราหรือเลิศรูประการที่2 8ผู้นำที่ดีต้องเป็นคนใจกว้างยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นความคิดเห็นของตนว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องที่สุด ประการที่29ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เพทุบายและไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงทำการหลอกลวงผู้อื่นรวมทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายตลอดถึงต้องเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงไม่โลเลประการที่สามสิบ ผู้นำที่ดีต้องเป็นนักวางแผนในการทำงานที่ดีและมีโครงการและแผนงานที่รัดกุมรอบคอบและมุ่งนาปฏิบัติงานตามสิ่งที่ตนตั้งปฏิธานหรือตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการประการที่31ผู้นำที่ดีต้องไม่เป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งกระทำการอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็วและเมื่อตัดสินใจกระทำสิ่งใดก็พยายามกระทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด และกระทำทันทีประการที่32ผู้นำที่ดีต้องมีทั้งศาสตร์และศิลในการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานและรู้จักใช้งานให้เหมาะกับคนรวมทั้งต้องรู้เขารู้เราคือต้องรู้จักตนเองและต้องเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีทุกคนครับ ง32ข้อนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีหรือมักวิธีที่จะนำพาสู่ความสำเร็จถ้าใครต้องการความสำเร็จในชีวิตการงานถ้าใครต้องการพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติที่ดีหรือมีคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวมานั้นก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอีกทั้งหากรู้จักประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะบังเกิดความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปจะมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จครับทุกคน